งนี้ work from home งานก็เยอะนั่งทำงานทีก็นานนานหาวิธีลดอาการปวดดีกว่าเจอแล้วรักษาอาการปวดโดยกายภาพบำบัดโรงพยาบาลคาเมเลียนว่าแต่ว่าเราก็มีเพื่อนเป็นนักกายภาพบำบัดเหมือนกันนี่นาลองโทรหาเพื่อนดีกว่าฮัลโหลแนทนี่เจนนะเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีเจนหลับเป็นยังไงบ้างได้ข่าวช่วงนี้ work from home หรอใช่ตอนนี้เรา work from home ทำงานหน้าจอคอมทุกวันเลยนั่งนานทีก็ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็คือปวดไปทั้งตัวปวดคอบ่าบางทีก็ร้าวขึ้นไปที่ศีรษะปวดหลังบางทีก็ร้าวไปที่ขาตอนนี้เราก็กินยานะแต่ก็อาการดีขึ้นแต่ก็ไม่หายขาดโหงานเยอะจังเจนต้องพักบ้างนะโดยการลุกขึ้นมานั่งทุกๆครึ่งชั่วโมงอาการปวดคอบ่านี้นอกจากกินยาเจนทำอย่างอื่นบ้างหรือยังเช่นพวกยืดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ยืดกล้ามเนื้อหรอเรายังไม่เคยทำเลยว่าแต่ว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันช่วยลดอาการปวดของเราได้ยังไงหรอเกี่ยวข้องกันสิเพราะว่าเวลาเรานั่งทำงานเป็นระยะเวลานานกล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวขึ้นมาทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็ปวดและบางครั้งยังร้าวไปยังบริเวณอื่นด้วยนะเพราะว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยลดอาการตึงและปวดบริเวณกล้ามเนื้อนั้นช่วยในการไหลเวียนโลหิตแล้วก็นำพาของเสียออกจากบริเวณนั้นด้วยนอกจากนี้นะการยืดกล้ามเนื้อช่วยปรับโครงสร้างให้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสมอีกด้วยแนทช่วยสอนเราหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวเจนเปิดกล้องนะแล้วเดี๋ยวทำตามที่เราบอกถ้าผิดยังไงเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงโอเคได้จ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อโดยค้างไว้10วินาทีทำท่าละ5ถึง10ครั้งโดยผู้ที่ยืดกล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงบริเวณที่ยืดกล้ามเนื้อแต่ไม่รู้สึกเจ็บท่าที่1เอามือซ้ายจับขอบเก้าอี้เอามือขวาจับบริเวณข้างบนศีรษะออกแรงกดศีรษะให้เอียงลงด้านข้างทำอีกข้างสลับกันท่าที่2เอามือซ้ายจับขอบเก้าอี้ก้มศีรษะลงเอียงคอไปทางด้านขวาใช้มือขวากดศีรษะลงในทางแนวเฉียงทำอีกข้างสลับกันท่าที่3เอามือประสานกันไว้เหนือบนศีรษะและก้มหน้าลงออกแรงกดลงค้างไว้10วินาทีเช่นกันที่4นั่งไขว้ห้างโดยใช้ขาซ้ายพาดบนขาขวาจากนั้นใช้แขนขวาพาดบนขาซ้ายและบิดตัวไปทางด้านซ้ายทำอีกข้างสลับกันท่าที่5เอาขาซ้ายพาดบนขาขวาและก้มตัวลงค้างไว้10วินาทีทำอีกข้างสลับกันท่าที่6ให้นั่งตัวตรงจากนั้นเก็บคางไปทางด้านหลังค้างไว้10วินาทีเป็นยังไงบ้างหลังจากยืดกล้ามเนื้อรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมรู้สึกผ่อนคลายมากเลยขอบคุณมากนะโอเคไว้เดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาถามได้นะบ๊ายบายบ๊ายบาย